จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ชมคะนโยบายปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะในการเดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดแต่ก็ควรทำอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมและกฎหมายและก็ระมัดระวังปัญหาการฆ่าตัดตอนไม่ให้เกิดขึ้นเหมือนเมื่อครั้งสมัยรัฐบาลพันธมิตรทักษิณชินวัตรจากที่เมื่อวานนี้ค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในระหว่างเป็นประธานในการชุมนุมโดยเน้นย้ำการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งจัดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลว่าวาระเรื่องยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติและเป็นความหวังของรัฐบาลและประชาชนซึ่งต้องขับเคลื่อนในเชิงรุกมากขึ้นเพื่อให้สังคมสงบสุขลดปัญหายาเสพติดเพราะภัยยาเสพติดลงไปถึงลูกหลานประชาชนเพราะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สร้างรายได้ให้ครอบครัวโดยถือว่าเป็นการเสียสละให้คนไทยทั้งประเทศขณะที่ทางด้านของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติเป็นประธานในการแถลงผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วง4เดือนที่ผ่านมาโดยได้ชี้แจงรายละเอียดการจับกุมยาเสพติดชนิดยาบ้าจำนวน 16,490,000 เม็ดยาไอซ์จำนวน 596.3 กิโลกรัมเฮโรอีน 200.9 กิโลกรัมกัญชา 3,955 กิโลกรัมพร้อมทั้งยึดเงินสดได้จำนวน 632,850,000 บาทขณะที่มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ให้ทั่วทุกภาคสอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลเน้นย้ำในเรื่องยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็ลงไปถึงวาระภูมิภาคด้วยทั้งนี้ทางด้านของร้อยตำรวจเอกเฉลิมยังกล่าวด้วยว่าการฆ่าตัดตอนไม่ได้มีในเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่เร็วนี้จะมีการฆ่าตัดตอนกันเองระหว่างผู้ค้ายาเสพติดซึ่งอาจจะควบคุมได้ยากค่ะยาบ้าจำได้16,490,000 เม็ดยาไอ596.35 กิโลกรัมเฮโรอีน200.9 กิโลกรัมอย่างไรก็ตามค่ะการที่รัฐบาลเดินหน้าในเรื่องของการปราบปรามยาปัญหายาเสพติดถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ควรเร่งดำเนินการบนพื้นฐานของกฎหมายที่เป็นธรรมแล้วก็ควรระมัดระวังไม่ให้เกิดปัญหาการฆ่าตัดตอนซ้ำรอยนะคะในนโยบายของการปราบปรามยาเสพติดในสมัยของรัฐบาลของพันธมิตรโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและก็ฆ่าตัดตอนในเรื่องของยาเสพติดเป็นจำนวนมากค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกในวันนี้แล้วค่ะดิฉันชิวตาเพชรบูรณ์พร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ